ที่ปักสูตรว่าด้วยอานิสงแห่งการเจริญอานาปานาสติสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธิอันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงมาก ดูกระรภิกษุทั้งหลายก็อานาปานาสติสมาธิอันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลมากมีอานิสงมากภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ที่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลัง ั้งกายตรงดำรงสติมั่นไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสัน้นเมื่อหายใจเข้าสัน้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสัน้นย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้แจ้งกายทั้งปวงหายใจเขา้าย่อมสำเ, e เนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่า เราจักรู้แจ้งปีติหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งปีติหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุขหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งสุข หายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักรู้แจ้งจิตตสังขารหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขาร หายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตตสังขารหายใจเข้า JavaScript. ย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้แจ้งจิตหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บ source, ันเทิงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะเปลื่องจิตหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะเปลื่องจิตหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยง หายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เทียงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจออกย่อมสำเนียกว่า เราจะพิจารณาเห็นโดยความคลายกำหนัดหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจะพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเข้า ย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสลาคืนหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักพิจารณาเห็นโดยความสลาคืนหายใจเข้าดูกระรภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิ อันภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลมากมีอานิสงสมากดูกระรัภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ครั้งเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมาก เมื่อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายไม่ลำบากจักสุขไม่ลำบากและจิตของเราย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นดูกระรับภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าแม้กายของเรา ไม่พึงลำบากจากสุขของเราไม่พึงลำบากและจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นก็พึงมนานสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงสละความระลึกและความดำริข,ของเรา ที่อาศัยเรือนนั้นเสียก็พึงมนสัสการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสัสการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญในสิ่งปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนัสการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญทั้งในสิ่งไม่ปฏิกูลและในสิ่งปฏิกูล ว่าปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นผู้มีความสำคัญทั้งในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอยู่ก็พึงมนสิการานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงเว้นสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็พึงมนานสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงสงัดจากกามสงัดจากกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ก็พึงมนสัสการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจาร์สงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตัติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสันเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า เราพึงบรรลุจตุทถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนก่อนได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ก็พึงมนัสการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนาชาญด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมีได้เพราะล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพร้อมไม่มนสิการถึงนานัตตะสัญญาก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แหละให้ดี ถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสิกา,านาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า เราพึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าไม่มีอะไรน้อยหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌาน้วยประกาศทั้งปวงก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่า เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายัตนาชาญเพราะล่วงอากินจัญญายัตนาชาญโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสิการอาณาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีถ้าแม้ภิกษุพึงหวังว่าเราพึงบรรลุสัญญาเวทยิตะนิโรธ เพราะล่วงเนวะสัญญานาสัญญายตนาชาญโดยประการทั้งปวงก็พึงมนสัสการอาณาปานสติสมาธินี้แหละให้ดีดูกระรภิกษุทั้งหลายเมื่ออานาปานสติสมาธิอันภิกษุเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างนี้แหละถ้าเธอเสวยสุขเวทนา ก็ย่อมจะรู้ชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาก็ย่อมจะรู้ชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ย่อมจะรู้ชัดว่าอาทุคมสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเธอเสวยสุขเวทนาเธอก็ไม่พัวพันเสวยสุขเวทนานั้นถ้าเธอเสวยทุกขเวทนาเธอก็ไม่พัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น ถ้าเธอสวยอทุคขมะสุขเวทนาเธอก็ไม่พัวพันสวยอทุคขมะสุขเวทนานั้นเมื่อเธอสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดเมื่อสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละอันไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นของเย็นเพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้าแต่กายแต่ดูกระรภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีบน้ำมัน จะพึงลุกโคลงได้ก็เพราะอาศัยน้ำมันและไส้เพราะหมดน้ำมันและไส้ประทีปน้ำมันไม่มีเชื้อพึงดับไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีกายเป็นที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดก็รู้ชัดว่าเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุดย่อมรู้ชัดว่าเวทนาทั้งหมดในโลกนี้แหละอันไม่น่าเพลิดเพลินจักเป็นของเย็นเพราะสิ้นชีวิตเบื้องหน้าแต่กายแต่จบ ที่ปะสูตร